คิวเทตอบชัดความสัมพันธ์เบสแค่เพื่อนมีโอกาสพัฒนาไหมให้ถามอีกฝ่ายก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นหนักให้เบสรักวณีสำหรับคิวเทอป้าที่ทำคอนเทนต์พาไปซื้อทีวีเครื่องใหม่หลังมีข่าวอดีตคนรักย้ายออกจากบ้านพร้อมนำทีวีที่เคยซื้อให้กลับไปด้วยงานนี้มีโอกาสได้เจอคิวเทอป้าเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ก่อนจะมีข่าวผมเจอเขาที่ร้านหมูกระทะเขาก็บ่นให้ฟังว่าทีวีที่บ้านหายผมก็เห็นใจก็เลยซื้อทีวีให้ใหม่วันนั้นไปถ่าย YouTube ก็ตั้งใจซื้อทีวีให้ผมเองก็ตกใจไม่คิดว่าคนจะให้กำลังใจเบสเยอะขนาดนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเบสครับขอบคุณมาก กอนหน้านี้ตนรับรู้เรื่องราวความรักของเบสมาบ้างแต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดเพราะเบสเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้พูดเรื่องลบๆให้คนอื่นฟังเพราะเขากลัวคนอื่นจะเครียดตามไปเจอใครเขาก็จะพยายามยิ้มมีความสุขก็รู้บ้างครับถามว่าลำบากใจไหมที่รู้จักทั้งเบสและอดีตคนรักของเบสตนไม่ได้รู้สึกลำบากใจผมแค่ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันดีกว่า ส่วนสภาพจิตใจเบสล่าสุดก็แฮ ppy นะครับทุกวันนี้ได้ทาอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนไปเจอเพื่อนได้ลองใส่ชุดว่ายน้ําเขาก็บอกว่าแฮ ppy ดีครับทุกวันนี้ส่วนที่หลายๆคนจับจิ้นเชียร์ให้เป็นแฟนกันคิวเทอปาก็รีบตอบทันทีว่า ไม่ได้จีบกันครับผมสถานะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ได้เปลีป่ยนแปลงอะไรแรงเชียร์ของแฟนคลับจริงๆผมเห็นบ่อยมากครับช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะผมสดด้วยและมีแค่เบสที่มาถ่าย everytime YouTube ด้วยกันแต่คอนเทนต์ก็จะเป็นแบบเพื่อนที่มีความเล่นกันกวนกันก็เลยหมองว่าอาจจะทําให้หลายคนจิน้นหลายคนเชียร์ครับแต่ตอนนี้สถานะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับถามว่าเขาตรงสเปคไหม ผมเคยสัมภาษณ์ไปหลายครั้งว่าผมชอบคนคิดบวกมีพลังบวกคนก็เมนว่าเบสไงจริงๆมันก็มีหลายอย่างผมก็มองเบสในแบบเพื่อนถามว่าให้รุ่นไหมอันนี้ต้องไปถามเบสดีกว่า